ทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวปารีสเนี่ยเต็มแล้วยืนได้แคบแคบมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำการเช็คอินในโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราโชคดีมากที่เราได้เช็คอินเลยเพราะว่าห้องเราเสร็จแล้วนะคะคือปกติแล้วอะการมาพักในยุโรปก็จะแบบว่าต้องบ่ายสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราในความโชคดีนั้นก็คือเจอความโชคร้ายมาก่อนก็คือก่อนหน้าที่เมโทรมีปัญหาคือเมโทรมันมีการสไตล์เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นแบบเขาเลยเป็นการประท้วงแต่เราไม่รู้ว่าประท้วงเรื่องอะไรหรือว่าพนักงานประท้วงหรือเปล่านะมันก็เลยเหมือนทำให้รถไฟล่าช้าแล้วก็แบบงงมากๆทุกคนโรงแรมเราอ่ะก็คือแบบถือว่าโอเคเลยคืออันเนี้ยห้องเนี้ยคือมันก็เล็กนะแต่ว่ามันอยู่2คนได้แต่ว่าถ้าใครที่เอากระเป๋าใบใหญ่มาก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีที่กางกระเป๋าเลยทุกคนมันจะแบบมันจะไม่มีที่เดินเพราะว่าเข้ามาจากประตูก็คือเต็มแล้วมีแต่เตียงแต่ว่าห้องเนี้ยราคาดีมากเลยนะคืออันเนี้ยเราจองมาจาก Airbnb นะคะเดี๋ยวเราจะแปะชื่อโรงแรมไว้ให้นะโรงแรมค่อนข้างใหม่คือตัวตึกอะมันเก่าแต่ว่าข้างในอะค่อนข้างใหม่เลยนะแล้วก็ห้องแบบน่ารักมากแบบทุกคนดูแบบเก่าคือแบบห้องน่ารักมากแล้วก็ห้องน้ำโอเคนะคะแบบไม่เล็กมากขนาดนั้นแล้วก็โรงแรมนี้มีลิฟต์ด้วยคือเราอยู่ชั้น6แล้วคือถ้าไม่มีลิฟต์ก็คือต้องลากกระเป๋าขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่อะโรงแรมในปารีสมันจะไม่ค่อยมีลิฟต์นะทุกคนมันจะต้องลากกระเป๋าแล้วยิ่งใครที่แบบเอากระเป๋าไปใหญ่มากคือจะบอนะคะนอกจากจะมีลิฟต์แล้วรูปโฆษณาใน Airbnb มันบอกว่าเห็นวิวไอเฟลด้วยเราก็แบบเฮ้ยใช่หรอเพราะว่าราคาเนี้ยคือถือว่าถูกมากซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นจริงอาจจะแค่โฆษณาเฉยๆแล้วอาจจะเห็นเป็นแบบเล็กๆเป็นแบบว่าเป็นจุดอะไรเงี้ยแต่คือพอเมื่อกี้เราเปิดหน้าต่างออกไปตรงระเบียงคือมันเห็นจริงๆทุกคนแล้วแบบเห็นแบบชัดมากแล้วก็คิดว่าตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟอ่ะก็คือแบบอาจจะมองจากห้องได้ซึ่งแบบดีคือมันราคาเนี้ยแล้วเห็นวิวไอเฟลอ่ะคือเรายังว่าเราโชคดีเลยว่าเฮ้ยเรามาเจอโรงแรมนี้ได้ไงวะถ้าใครที่อยากได้ราคาเบาๆแล้วก็อยู่ในเมืองแล้วก็เมื่อกี้จากที่เราเดินขึ้นมาจากเมโทรนะคะประมาณแบบ5นาที10นาทีอ่ะถ้าเราไม่หลงอ่ะเมื่อกี้มีแบบเดินผิดทางนิดนึงแต่คือประมาณ5นาทีอ่ะก็ถึงโรงแรมแล้วแล้วก็คือทางเข้าโรงแรมมันจะเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูมันจะแบบว่าอยู่ในซอยแล้วก็บริเวณรอบๆโรงแรมอ่ะแล้วว่ามันดูโอเคเลยนะคือตอนกลางคืนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองถ่ายมาให้ดูนะแต่ว่าตอนกลางวันที่เดินดูก็รู้สึกว่าแถวเนี้ยดูปลอดภัยแล้วก็ดูไม่พลุกพล่านมากนะคะแล้วก็ดูแบบเป็นย่านที่ดูโอเคเลยแล้วก็ใกล้เมืองมากๆตอนนี้เราเก็บของอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองกันนะคะวันนี้ก็คือจะแบบพาไปทัวร์ปารีสแบบจุกๆนะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะมีไปดิสนีย์แลนด์ด้วยวันมะรืนนี้นะคะก็อันนั้นอาจจะแยกเป็นอีก EP นึงจะพยายามเก็บภาพมาฝากทุกคนให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ว่าก็เราเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าแอบกลัวเหมือนกันว่าแบบถือกล้องอะไรอย่างงี้ลำบากไหมก็อย่าลืมรอติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนและเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองบ๊ายบายทุกคนอันนี้คือแบบทางเดินนะคะทางเดินอันนี้คือแบบว่าประตูที่หน้าตาเหมือนประตูหนีไฟมากซึ่งห้องเราอยู่ทางนี้แต่ว่าอันนี้คือประตูที่จะเดินไปลิฟต์ทุกคนดูความเล็กของลิฟต์ทุกคนดูไซส์ลิฟต์อันนี้คือลิฟต์เว้ยคือลิฟต์แบบเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูในลิฟต์นะคะว่ามันแคบจริงแต่แคบก็คือแบบว่าแค่นี้สุดยอดไปเลยเอ็นดูจ้ะตรงนั้นละกูข้าแมวพุงข้าแมวพุงเลยเดี๋ยวโดนหนีบนี่นะคะทุกคนอันนี้คือข้างหน้าโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นซอกเล็กๆอยู่ตรงนี้หน้าแล้วก็เดินเข้าทางนี้นะคะ Picnic with my best friends we start to plan what we will do นี่นะคะเรามากินร้านเป็นแบบว่าร้านสเต็กตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่หน้าร้านสเต็กชื่อดังมันเหมือนเป็นจุดเช็คอินว่าแบบใครมาก็คือควรมาลองสเต็กร้านนี้ชื่อร้านอ่านไม่ออกเดี๋ยวแปะไว้ให้คือชื่อสถานที่ในทริปนี้ขอบอกเลยว่าขอแปะเพราะว่าอ่านไม่ออกให้ Google อ่านให้แล้วกันนะ
le relais de l'entrecôte จริงๆแล้วมันจะเปิดเป็น2ช่วงเวลาก็คือเป็นช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นแต่คือเราอะตัดสินใจว่าจะมาช่วงเที่ยงเพราะว่าคิดว่าช่วงเย็นอะมันน่าจะคิวยาวมากก็เลยแบบมาช่วงเที่ยงเลยละกันตอนนี้นะคะอยู่ในร้านแล้วก็ร้านแบบว่าแน่นไปด้วยโต๊ะมากคือคนเยอะมากร้านนี้จะมีแค่เมนูเดียวนะคะเป็นสเต็กกับเฟรนช์ฟรายซึ่งเราก็ต้องสั่งว่าเราจะเอามีเดียมหรือว่ามีเดียมแรนะเขาก็จะเขียนไว้ที่โต๊ะแบบนี้ซึ่งเราอ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยมาทำตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมาเสิร์ฟเลยนี่นะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแอปเปิลไทเซอร์หรือเป็นเครื่องเคียงที่มาด้วยกันอ่ะนี่มีเป็นบักเก็ตอันนี้แล้วก็เป็นสลัดนะคะI love the place, but there's no wind. This looks a little bit like a monster. Yeah. And it's a little bit of a คนก็คือแบบว่าอยู่ดีเขาก็มาเติมอีกรอบเว้ยก็เลยงงว่าเอ๊ะหรือเขามีบริการเติม2รอบหรอเขามาเติมอีกรอบอันนี้คือรอบ2แล้วนะคะงงอยู่อ่ะค่าเสียหายมือนี้นะครับก็คือสเต็กราคานี้นะจ๊ะ2จานแต่น้ำแพงมากน้ำขวดละ5ยูโรไอ้บ้าเอ้ยครีมอะค่ะอยากได้ยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะซื้อไปลองนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปตรงบริเวณหอไอเฟลเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปนะตอนนี้แดดหายไปแล้วเศร้ามากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไอเฟลจ้าอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะไอเฟลเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสวนตรงชองเดอมาแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นกันตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นจุดที่คล้ายๆกับดัมโบซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นซอยแบบเหมือนแค่เป็นซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีคนปักเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่สามารถมาถ่ายแล้วก็แบบแบ็คกราวด์เป็นไอเฟลได้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่อีกหนึ่งสปอตเป็นสปอตที่เรารู้สึกว่าเงียบที่สุดแบบไม่ค่อยมีคนนะอันนี้ก็คือเราก็ไปดูจากพวกคนอื่นมาเหมือนกันก็คือเป็นสปอตตรงนี้จ้าเป็นแบบฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ฝั่งหนูนะถ่ายไปก็แบ็คกราวด์ก็จะเป็นไอเฟลเดี๋ยวเราจะแปะรูปที่ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้ด้วยมาคาเฟ่ร้านนี้นะคะเราก็มานั่งรอดูไฟจริงๆอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันเปิดไฟแบบกระพริบแวบๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมานั่งอยู่ตรงท่าเรือที่เดิมนะคะเพราะว่าอยากมาถ่ายแบบใกล้ๆแล้วก็แบบตรงนี้คนน้อยมากคือเมื่อกี้ตรงที่เราไปยืนอ่ะมันเป็นสปอตแบบคนเยอะใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีคนเลยเนี่ยแล้วก็แบบตรงนี้เป็นไอเฟลแล้วเราอยู่ในร้านอาหารไทยนะคะชื่อร้านว่าอโยธยานะคะก็คือแวะมากินข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันเลยร้านนี้อยู่ใกล้กับหอไอเฟลสุดๆ
ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นน้ำตกเนื้อนะคะอันนั้นก็น้ำตกเนื้อเหมือนกันค่าเสียหายวันนี้นะคะนี่56ราคาดีมากโอเคเลยอ่ะรีวิวอาหารร้านนี้คือแบบดีมากทุกคนแบบส้มตำตำกุ้งสดคือแบบอร่อยมากส้มตำคือเข้มแบบเข้มสุดๆอ่ะแบบอร่อยอ่ะแนะนำให้มากินขออภัยที่ภาพมืดนิดนึง ทุกคนก็คือตอนเนี้ยความซวยมันอยู่ที่ว่าเรากำลังจะหาทางกลับบ้านแต่รู้สึกเหมือนว่าจะต้องขี่สกูตเตอร์กลับเลยเพราะว่ามันมีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยเมโทรก็คือไม่วิ่งเลยกลับบ้านไม่ได้กลับโรงแรมไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะลองขี่สกูตเตอร์กลับโรงแรมกันแต่ว่าจากตรงเนี้ยก็คือมีความไกลนิดนึงประมาณ20 นาที One hour later ทุกคนก็คือสรุปว่าขี่สกูตเตอร์กลับมานะคะก็6ยูโรไปเลยจุกๆคนละ6ยูโรแล้วจะบอกว่าแบบถนนที่นี่น่ากลัวมากใครจะมาขี่สกูตเตอร์ที่นี่ถ้าไม่เคยขี่สกูตเตอร์ที่ต่างประเทศมาก่อนไม่แนะนำอย่างแรงคือขนาดเราขี่ในเยอรมันบ่อยแล้วอะแต่ถนนในเยอรมันกับที่นี่คนละเรื่องและที่นี่รถเยอะมากคือแบบถ้าใครไม่คุ้นเคยกับสกูตเตอร์ที่ขี่บนถนนใหญ่ไม่ควรลองอย่างแรงอันตรายแบบเสี่ยงตายมากเอาจริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันสไตล์แล้วมันไม่มีเมโทรวิ่งใช่ไหมก็ไม่มีช้อยแล้วอ่ะเออก็เอาเป็นว่าถึงโรงแรมแล้วนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้บ๊ายบายมันชันมากจริงลึกมากคือยังไงก็ต้องมาตรงนี้เว้ยอร่อยมาก